ครับวันนี้ก็มาดูสถานการณ์น้ำนะครับเจอพระเอกของเรานะครับตากอง80ปีโอ้บ้านกุดหินนี่เป็นไงฝีมือคุณตาวัย80มาตั้งแต่กี่โมงตามาตั้งแต่ที่ห้าที่สิบโอ้ตาเป็นคนขยันเนาะแข็งแรงด้วย80ปีนี่แม่ไม่ธรรมดานะครับเพจสูงเนินบ้านฉันครับอยู่ที่เขื่อนระบายน้ำบ้านกุดหินตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครสีมานครับอยู่คุณตาครับเป็นไงคุณพี่ได้ยังยังไม่ได้เลยค่ะคุณพี่นอกจากจะเป็นแม่ค้าแล้วพี่ยังเป็นอะไรนะเซียนยกยอด้วยใช่ไหมหวานแหก็ได้หวานแหก็ได้โอ้ไม่ธรรมดาเนาะโอ้บ้านกุดหินหากินเก่งนะครับเรามาดูบรรยากาศน้ำยกดูได้บ่ได้บ่โอ้ยยกอย่างมันจะได้บ่มันยอมันห่างมันห่างมันได้แต่ปลาใหญ่เนาะปลาน้อยน้ำมันค่อนข้างแรงมันจะติดยากเนาะมันติดยากนิดนึงแต่เห็นทางกุดประเข่งเขาโอ้ได้ปลาอย่างเยอะเลยมันอยู่ริมถนนน้ำท่วมถนนกุดประเข่งเมื่อวันก่อนเนาะยกยอถี่ยอถี่ก็ยอห่างมันต่างกันไงพี่ยอถี่มันจะได้ปลาน้อยปลาอะไรก็ได้หมดเนี่ยครับปลาโอ้ของพี่นี่คนใจใหญ่เนาะพี่จะเอา3นิ้วขึ้นอย่างเดียวนี่เดี๋ยวเราดูตากองโชว์หวานแหเราต้องตานี่เราต้องมัดเชือกไว้เนี่ยมัดเป็นมันจะลอยเนาะมันไปเนาะวันนี้งมวันนั้นไม่ได้เนาะน้ำมันหลายเนาะอันนี้กระโดดสะพานได้ไหมน้ำขนาดเนี่ยกระโดดแล้วหายเลยหายมันดูดเนาะน้ำมันดูดไปโน่นโอ้มันดูดเนาะอ๋อที่เขาเล่นกันนี่คือต้องปิดประตูก่อนใช่ไหมนี่เขาก็เปิดไว้เนี่ยอ๋อเปิดไว้ก็ปิดไม่ได้หรอกน้ำมันไหลอ๋อน้ำมันไหลมันไหลไหมเนี่ยน้ำแบบเจ้าสำรวจดูยังอ๋อน้ำทางสูงเนินก็ไหลเรื่อยๆแต่น้ำไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ฝนตกเมื่อคืนนี่ไม่รู้เด้อยังแม่ก็การันตีครับแต่บ้านคงยางก็บ้านเกาะคงยางก็แค่เอวละน้ำโคกำลังลงเนี่ยครับน้ำโคกำลังลงนี่ครับมาดูเซียนอายุ18ปีเต็มๆโอ้โหตากอง80ปีบ้านกุดหินครับจะโชว์แอดมินเลยวันนี้แกเจอเราเจอกันบ่อยหาอยู่หากินครับวิถีถิ่นบ้านเราครับกับคุณตาวัย80ปีแข็งแรงยังก็อายุ17นี่ครับนี่แหละเขาเรียกเตะปี๊บดังครับคนรุ่นนี้แข็งแรงมากเพราะว่าจะดังแล้วกันเด่นอีกพ่อบัตเชอคุยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับเตะนี่ร้อยเมตรแล้วเนาะตาเนาะแม่ตากองผู้เตะปี๊บร้อยปี๊บร้อยเอาตาเอาปลาดุกเท่าแขนขึ้นมาเนี่ยเขาว่าลุดออกจากบ่อหลายแท้ๆส่วนมากเขาได้ปลาสลิดตะเขียนนู่นกันอันบ้านเรามีไหมปลาสลิดเมื่อวานนี่เขามายุ่งเนาะก็ได้เนาะมันหลายเนาะต้องรู้จักบ่อแล้วเนาะสลิดเนาะรู้จักบ่อเขาน้ำแรงไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับแต่ตาก็ได้พอสมควรแล้วตาเนี่ยว่ายน้ำเก่งไหมโอ้ไปไหวบ่ดูเดี๋ยวนะเนี่ยหาแต่ก่อนมาว่าแล้วขนาดเนี่ยผ่าเลยเนาะอันนี้มันลึกกว่าหรอตาระวังเด้อหรือว่ามีที่หยับอยู่นี่เนี่ยซานนี่แหละเนี่ยอ๋อครับเราก็ยืนห่างนะครับเพราะเรากับน้ำก็ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับแต่เราก็ชอบถ่ายน้ำนะครับเพราะว่า10ปีมีครั้งนะครับน้ำเยอะมากคุณตากองบ้านกุดหินนะครับตามาแต่ตีห้ามื้อมาแต่พอเห็นลายนิ้วมือก็ออกพร้อมฟ้าเลยนะครับก็หาอยู่หากินนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับได้มาเนาะเสื้อดูขึ้นมาบ่มียักตัวไม่ติดเนาะแต่ช่วงเช้าพอได้อยู่มีปลาที่ตัวเดียวเนี่ยปลาเมาเนี่ยอ๋อได้ปลาเมาตัวหนึ่งนะครับก็ดูวิธีทิ้นครับ